สวัสดีครับผมโจ๊กครับเอิร์ธตี้ครับวันนี้เจอเรา2คนในคอนเทนต์รีแอคชั่นตัวอย่างหนังภาษาหนังรีแอคชั่นเทเลอร์ครับฝากเข้าไปกดไลค์กดเป็นเพื่อนเราใน TikTok ด้วยนะครับเป็นหนังญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมกันพร้อมกันครับ風が吹いてる今何が見えるまた今日も徹夜ですかเป็นนักเขียนการ์ตูนเนาะนี่หนังญี่ปุ่นเพลงนี่หุ่นมาเลยนะเพลงน่าหุ่นอ้าวจู่ๆเพลงตาบอดนะอ้าวที่ญี่ปุ่นนักเขียนการ์ตูนนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีคนยอมรับอยู่ดูว่าอาจารย์ทุกคนอยู่วันหนึ่งผมตาบอดครับไม่มีชีวิตในตัวเราอยู่ติดตามแต่นางเอกตาบอดเหมือนกันนั่นยังไงอันนั้นยากนะไม่ใช่ไรเนี่ยชุดก็คือจ้ะเฮ้ยนางเอกน่ารักฉันไม่เห็นอะไรแต่ฉันเห็นแต่คุณโอ้ย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 นั่งเอกบอกเลยนั่งเอกบอกตั้งแต่แรกนั่งเอกเพิ่งบอกชอบผู้หญิงผมหญิงเนาะเป็นร้อนน่าจะเป็นเทรนมานะเป็นผู้ชายก็เป็นร้อนมีอะไรก็ทำนี่ญี่ปุ่นจะกลับมาแล้วน่าจะไม่ได้ยิน6กรกฎาคมนี้หนังเข้าวันที่6กรกฎาคมเอ้ยน่าดูตัวอย่างก็ตัวอย่างก็ตัดได้ดีนะคือเราสามารถรู้มูดของหนังได้เนาะว่าเอ้ยนี่หนังรักแน่นอนเป็นดราม่าโรแมนติกเลิฟเนาะพระเอกน่าคุ้นนะนางเอกก็หน้าตาดีมากมีเสน่ห์มีเสน่ห์น่าดูเพลงดีเพลงดีเทเลอร์ก็ชัดนะตัดออกมาก็ได้เห็นแบบเป็นตัวอย่างของเทเลอร์ที่ค่อนข้างดีนะเราหลงรักนางเอกว่ะอีกแล้วพี่ใช่เลยอีกแล้วพี่ถ้าพูดอีสานได้ด้วยนี่น่ารักนะใครมีวาร์ปไหมอ่ะคนไทยอ่ะใครมีวาร์ปส่งวาร์ปมาใต้คอมเมนต์ทีนะครับคือแบบตามไปดูไอจีเขาคืออะไรอะไรเงี้ยฉันรักเธอเป็นอีกหนึ่งเรื่องนึงที่เราว่าน่าสนใจตัวอย่างทำได้ดีเนาะแล้วก็น่าดูมากๆเรื่องนึงเนาะก็เพิ่งอบอุ่นแน่นอนหนังเข้าต้นเดือนหน้าใครเห็นด้วยว่ามันน่าดูเดี๋ยวอาจจะไปเจอกับเราในโรงเนาะตอนหนังเข้าหรือว่าถ้าเจ้าของโรงชวนใจดีมีเมตตาชวนเราไปส่งตั๋วรอบเพจมาให้ได้แล้วก็ขอบคุณนะไปนะไปเลยไปรอหน้าโรงก่อนเลยใครอยากเจอเราก็เดี๋ยวเราอาจจะเจอกันในโรงหนังเรื่องนี้น่าดูจริงครับชอบกดไลค์ใช่กดติดตามนะครับมีอยากพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนัดกันไปดูหนังวันไหนก็นัดกันได้นะโอ้ยพี่เจอกันวันที่8กันยายนเมเจอร์รัชโยธินอะไรเงี้ยนัดกันไปดูหนังหลายคนสนุกดีโอเควันนี้กลับลากันท่านนี้ครับ